สวัสดีครับจตุพลชมพูนิชครับเวลาคนเขาให้เราเท่าไหร่ก็แสดงเรามีมูลค่าในสายตาเขาเท่านั้นครับถ้าอยากเพิ่มราคาก็จงเพิ่มมูลค่าตัวเองครับสมมติรายการหนึ่งติดต่อผมมาครับบอกช่วยมาออกรายการให้เราหน่อยไม่ทราบว่าคิดค่าเสียเวลาเท่าไหร่ผมบอกผมปกติก็เทียบประมาณ 3-40,000 ครับเขาบอกโหอาจารย์ช่วยหน่อยได้ไหมรายการเราเพิ่งเริ่มงบประมาณยังไม่มีขอสัก 5,000 ได้ไหมช่วยๆกันอย่าไปโกรธเขานะครับขอไป 30,000 ให้มา 5,000 แสดงว่าในสายตาของรายการนี้ผมมีค่าแค่ 5,000 เท่านั้นครับเพราะเพื่อนที่ผมรู้จักกันเนี่ยไปออกรายการนี้เขาให้ 30,000 ครับแต่เขาไม่ให้ผม 5,000 ก็แสดงว่ามูลค่ามันไม่เท่ากันก็เท่านั้นเองถ้าอยากได้ 30,000 จงเพิ่มมูลค่าตัวเองขึ้นมาจนเขากล้าสู้ในราคา 30,000 ครับเวลาแข่งกีฬาเนี่ยสังเกตได้ว่านักกีฬาจะมีทั้งควอลิฟายมีทั้งมือวางมือวางเนี่ยไม่จำเป็นต้องควอลิฟายครับเขาเชิญเข้าไปเล่นในรอบได้เลยครับไปนั่งรอเพราะคนเหล่านี้บิ๊กเนมทั้งนั้นครับมืออันดับ1ถึงอันดับ10ของโลกเนี่ยประกาศชื่อว่ามาแข่งแล้วก็บัตรขายหมดทันทีครับแค่ดูหน้าดูตาขออะไรเซ็นก็คุมแล้วแต่ถ้าไม่ใช่มือวางเนี่ยต้องไปควอลิฟายต้องไปคัดเลือกมาก่อนครับกว่าจะได้เข้ารอบเหนื่อยมากตกรอบก็ไม่ได้อะไรพอได้เข้ารอบมาแข่งไปแล้ว3ครั้งเหนื่อยก็เหนื่อยเข้ามารอบแรกเขาจะแพ้อยู่แล้วฉะนั้นอยากเข้าไปรอข้างในบ้างขึ้นเป็นมือวางให้ได้ถ้ามือวางแล้วก็ขอเท่าไหร่เขาก็ให้อยากได้อะไรก็ขอให้บอกครับคนเรามูลค่ามันไม่เท่ากันมันอยู่ที่เพิ่มมูลค่าให้ตัวเองคนเราจะได้สิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองเท่านั้นฉะนั้นถ้าอยากได้สิ่งที่ดีกว่าจงเพิ่มมูลค่าให้ตัวเองครับ